สวัสดีนะครับผมเชฟพงศักดิ์มิขุนทองนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเชฟไก่นะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารบอมบิกนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารของจิมทอมสันนะครับอยู่ที่สยามพารากอนชั้น M นะครับครับผมในแนวทางของอาหารนะครับก็จะเป็นในส่วนของไทยคอนเทมโพรารีนะครับซึ่งอาหารที่แตกต่างนะครับก็เหมือนกับว่าอาหารที่นี่จะเน้นที่สวยและรสชาติของความเป็นไทยเข้ามาเมนูนี้เลยนะครับเป็นข้าวซอยเป็ดย่างเส้นโซบะนะครับในส่วนของข้าวซอยนี้ครับจุดเด่นของเขาก็คือจะเป็นในส่วนของเป็ดย่างนะครับแล้วก็เราปกติแล้วข้าวซอยนี้ครับเราจะใช้เส้นไข่ใช่ไหมครับที่นี่ใช้เส้นโฮวีตนะครับเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็มาในส่วนของจานนี้นะครับเป็นแกงเขียวหวานปลาแซลมอนย่างนะครับซึ่งจุดเด่นของเขาเราจะใช้เนื้อปลาแซลมอนของนอร์เวย์นะครับนำเข้าเป็นเฟรชนะครับก็นำมาหมักเกลือพริกไทยแล้วก็มะนาวนะครับย่างด้วยอุณหภูมิประมาณ 60-65 องศานะครับแล้วหลังจากนั้นเรานำซอสกับเครื่องแกงที่เป็นสูตรของจิมทอมสันนะครับนำมาผัดจนกะทิแตกมันนะครับแล้วก็จะได้ความหอมปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็คงตบในส่วนของใส่พริกสดลงไปนิดหน่อยนะครับก็จะได้เป็นเมนูจานนี้ครับเป็นแกงเขียวหวานปลาแซลมอนย่างครับผม